จากเรื่องของโคโรนานะครับผมไปกันที่เรื่องของการเมืองร้อนกันบ้างเรานำเสนอมาตั้งแต่ตอนที่พรรคอนาคตใหม่ถูกศาลตัดสินไม่ยุบพรรคนะครับตอนนั้นเนี่ยณัฐพรผู้ยื่นคำร้องตั้งแต่กกต.ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าอนาคตใหม่มีการใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลวินิจฉัยถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือว่าหลักฐานไม่พอผ่านมา 3-4 วันณัฐพรไปร้องที่กกต.ขอยุบพรรคอนาคตใหม่อีกรอบหนึ่งไม่จบไม่สิ้นณัฐพรบอกว่าการมายื่นรอบนี้เนี่ยเขาไปตรวจสอบพบแล้วว่าพรรคอนาคตใหม่คิดแล้วพูดแล้วและการคิดและพูดออกไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากเดิมบอกว่าล้มของใหม่บอกว่าคิดและพูดและเป็นปฏิปักษ์พรรคอนาคตใหม่เขาก็มีมือมีเท้าอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงพอเขารอดมาจากคดีแรกเขาก็นึกว่าจบแล้วปรากฏว่าโดนคุณณัฐพรเนี่ยตามเข้ามาอีกเขาก็ต้องปกป้องตัวเองหรือเปล่าถูกไหมฮะล่าสุดจึงมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่าอนาคตใหม่อาจจะทนไม่ไหวแล้วอนาคตใหม่อาจจะทนไม่ไหวแล้วจ่อแจ้งจับณัฐพรเข้าคุกเออคุณผู้ชมฮะจ่อแจ้งจับณัฐพรเข้าคุกคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือคารมพลพรกลางนะครับเป็นส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของอนาคตใหม่เขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะมีการหารือและทำการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับนายณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามร่ำหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ในมาตรา101วรรค1นะครับคุณผู้ชมครับคุณคารมบอกแบบนี้ว่าการกระทำของณัฐพรเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วโดยมีเหตุผลหนึ่งคือข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอแต่ปรากฏว่านายณัฐพรยังจะพยายามมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ด้วยการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา92ของร่ำหยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60การกระทำของณัฐพรมีเจตนาที่ชัดเจนและสร้างผลเสียหายกับพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นส.ส.ในฐานะผู้เสียหายหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริงจึงเตรียมที่จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นกันหลังจากที่ผ่านมาถูกกระทำฝ่ายเดียวมาโดยตลอดนะฮะคุณผู้ชมครับข่าวรวมบอกต่อนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแน่วแน่แต่กลับมีคนบางพวกมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมชังชาติดังนั้นนับจากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าวและพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ของพรรคและเพื่ออีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกันนี่ฮะคุณผู้ชมครับณัฐพรไปยื่นยุบรอบ2กกต.ว่ายังไงยังไม่รู้แต่คารมบอกว่าส.ส.ก็ไม่พอใจนะโดนกระทำมาเยอะครั้งนี้ก็อาจจะต้องแจ้งจับณัฐพรคืนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นการเมืองร้อนๆเดี๋ยวเดือนกุมภามีการอภิปรายซักฟอกไม่ไว้วางใจมาติดตามกันแบบมันๆกับยุคคนต่อนะครับ